ือกที่จะหยุดงานหรือว่าลาพักร้อนเดินทางกลับก่อนวันสงกรานต์จริงก็ทำให้สภาพการจราจรฝั่งขาออกตั้งแต่กรุงเทพมหานครเรื่อยมาจนถึงถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรีจุดที่ทีมข่าวไทย PBS รายงานสดในขณะนี้ก็ทำให้เห็นว่าสภาพรถนั้นเริ่มที่จะหนาแน่นมากขึ้นนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังคงสามารถทำความเร็วได้ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจทางหลวงเร่งนำกลวยกั้นรถยนต์ห้ามจอดแวะซื้อของตามไหลทางหรือทางเข้าปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับจุดทางร่วมทางแยกบนถนนพหลโยธินอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเพราะจะยิ่งทำให้รถเกิดการชะลอตัวหรือเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุตามไหลทางได้นะคะโดยวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าปริมาณรถหนาแน่นมากขึ้นเพราะว่าประชาชนบางส่วนอาจจะลาพักร้อนหรือหยุดงานต่อเนื่องจึงเลือกเดินทางวันเสาร์เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่อาจติดขัดในวันที่12เมษายนนี้ซึ่งก็จะเป็นวันที่ประชาชนจะเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอีกหนึ่งช่วงซึ่งวันนี้ประชาชนหลายคนก็บอกว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรในติดขัดในวันที่12จึงยอมลาพักร้อนกลับบ้านก่อนค่ะหยุดก่อนล่วงหน้าอะไรประมาณนี้พักร้อนอะไรมั่งประมาณนี้ค่ะสภาพจราจรในวันนี้พอรับได้ค่ะเดินทางมาพอรับได้ค่ะไม่ติดค่ะรถเยอะไหมคะในสายตาเราไม่ค่ะมาได้เรื่อยท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดในวันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าประชาชนได้มีการแวะพักตามปั๊มน้ำมันตลอดเส้นทางเพื่อที่จะมีการเช็คสภาพรถแล้วก็แวะรับประทานอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวมาหาหลานมาหาหลานแล้วก็จะกลับอ๋อรถติดไหมมาเนี่ยโอ้ยติดป่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจากต้นจัดดูอ๋อโอเคนะ แม้ว่าปีนี้ประชาชนจะมีเวลาวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาถึง2ช่วงนั่นก็คือในช่วงของวันที่8เมษายนและวันที่12เมษายนแต่นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนก็ย้ำนะคะว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันเดินทางตามมาเพราะว่าใน 1-2 วันนี้สภาพการจราจรยังไม่ติดขัดมากและยังคงสามารถใช้ความเร็วได้ค่ะกรณีที่รถทยอยกลับเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงตามมาอย่างที่2คือว่าถนนก็จะไม่ได้หนาแน่นมากก็คือทำความเร็วได้พอทำความเร็วได้สิ่งที่ตามมาคือรถจะขับเร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ถนนโล่งพอช่วงถนนโล่งขับเร็วขึ้นคนก็อยากจะทำเวลาเพราะว่าชดเชยกับช่วงที่รถติดสิ่งที่ตามมาคือการเกิดอุบัติเหตุจะแรงขึ้นขณะที่มาตรการการยึดรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะนำมาใช้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนก็ยังย้ำนะคะว่าหากขยายจุดตรวจทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นผลการตรวจจับก็จะมีประสิทธิผลมากขึ้นเพราะว่าจุดเดิมมีเพียง600จุดเท่านั้นค่ะซึ่งก็ช่วยทำให้จำนวนอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ลดลงได้ถึง5ถึง10ค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ก็ทำให้จุดพักรถหรือว่าปั๊มน้ำมันก็เต็มไปด้วยผู้คนนะคะที่แวะจอดรถเพื่อที่จะพักร่างกายกันมากขึ้นค่ะขณะที่สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพที่จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดนครราชสีมาจุดที่ทีมข่าวไทย PBS อยู่ในขณะนี้จะเห็นว่ารถก็ยังคงที่จะสามารถทำความเร็วได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ถัดหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเนินเขาจันจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเสี่ยงที่จะสามารถเกิดอุบัติเหตุได้